วัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมเช่นเคยนะครับกลเดชนะครับวันนี้รายการวิถีธรรมวิถีไทยทางทบ5เนี่ยได้มาอยู่ที่วัดประดูตะบองนะครับตำบลกระทุ่มนะอำเภอมหาราชจังหวัดอยุธยานะครับครับภายในวัดแห่งนี้กำลังสร้างพระนะครับภายในวันที่12สิงหาคมนะครับจะมีงานเททองหล่อพระใหญ่นะครับขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและร่วมบุญกันนะครับวัดนี้เป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความเมตตาบารมีแก่สาธุชนคนเยบุญนะครับกำลังสร้างพระด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเป็นไปมาอย่างไรเดี๋ยวไปกราบน้ำการคุณเจ้ากับภายในวัดประดูตะบองแห่งนี้มีอะไรกันบ้างที่ให้สาธุชนคนเยบุญได้รับทราบนะขอเชิญนะครับท่านผู้ชมครับเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาทุกท่านทั่วประเทศชื่อพระครูพิสารธารกิจเป็นเจ้าวาดวัดประดูตะบองตำบลกระทุ่มอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะวัดประดูตะบองนั้นน่ะได้สร้างพระใหญ่โดยพระองค์นี้มีเทวดามาเข้าฝันองค์หนึ่งองค์ใดไม่ทราบชื่อใดแต่ให้สร้างหน้าตัก7วาเป็นทองเหลืองอันนี้ก็ต่อรองแล้วบอกว่าผมสร้างไม่ได้แล้วไม่มีตังค์บอกแล้วสร้างไม่ได้พออยู่ได้3เดือนท่านก็มาอีกท่านบอกแกสร้างเถอะเดี๋ยวเขาจะบอกญาติโยมทั้งหลายมาช่วยกันคนละไม้คนละมือก็บอกท่านสาธุชนพุทธบริษัทว่าเรื่องความเป็นมาของการสร้างพระเป็นอย่างนี้พระองค์นี้เพิ่งลงมือสร้างมาได้2ปี64เริ่มต้น65 66เนี่ยเพิ่งจะลงมือหล่อได้อีกสักคนหนึ่งก่อวันที่12หล่อแล้วก็กะทอดขบาเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศผู้มีศรัทธาก็ขอแรงศรัทธาจากบรรดาท่านทั้งหลายได้ช่วยส่งปัจจัยหรือจะมาด้วยตนเองก็ได้ก็หวังว่าพระองค์นี้จะได้แรงศรัทธาของประชาชนโดยทั่วประเทศคงจะแล้วสำเร็จภายในพ.ศ.67นี้เป็นแน่นอนถ้าได้ครบก็สร้างแน่นอนและยอมมาดูจะได้เห็นตันตาตอนนี้พระกำลังอยู่กับพื้นและกำลังปั้นขี้ผึ้งใส่เพราะจะรออีกสัก4ครั้งก็เสร็จสำเร็จการจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันแล้วก็ตลอดวันที่12สิงหาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันเอาญาติโยมทั้งหลายมาร่วมช่วยกันคนไม้คนละมือทอดพระป่าสามัคคีพระองค์นี้จะได้สำเร็จสมความมุ่งมาปรารถนาตามที่เทวดาบอกไว้คนโน้นช่วยหน่อยคนนี้ช่วยนิดนึงก็สำเร็จความปรารถนาแล้วสุดท้ายขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตในสากลมิภพนี้และเจ้าของวัดประดูตะบองนี้จงดลบันดาลให้ทุกท่านที่บริจาคทรัพย์ร่วมสร้างพระมหาจักรพรรดิให้สำเร็จสมความมุ่งมาปรารถนาตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการเถิด